ที่ MSN กำลังฮอตก็แบบสมัยแบบอายุ14 15อะไรเงี้ยจริงๆหลักครั้งแรกก็คือครั้งนี้แหละตอนม .6 ประมาณ13เกรด8ได้ประมาณม .2 เกิดขึ้นตอนมัธยมต้นค่ะตอนป .5 ค่ะจำไม่ได้ว่าตอนอายุเท่าไหร่แต่จำได้ทีก็คือรักไปแล้วตอนนั้นเนี่ยชอบเด็กอาสัมคอนแวนต์มากคนเขาสวยมากแล้วก็เป็นเพื่อนของเพื่อนเกิดมาไม่เคยมีคนจีบแล้วก็แบบเป็นครั้งแรกอะไรแบบนี้ชอบผู้ชายที่นั่งโต๊ะตรงข้ามเพราะว่าเหมือนว่าแบบผอมๆสูงๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าไม่รู้อ่ะก็ชอบมันชอบมาแกล้งก็เลยแบบว่าเฮ้ยน่ารักกว่าอะไรเงี้ยวิธีแกล้งในห้องปกติชอบแกล้งกันแบบตีหลังแรงๆอ่ะแล้วก็แบบก็โอเคก็อย่างไรก็เออได้สัมผัสกันก็ยังก็โอเคเขามาเล่นกับเราอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเขาไม่ตั้งใจเขาเล่นกับเราเพราะเขาอยากแกล้งเราแต่เขาไม่ได้ชอบเราแต่เราคิดว่าเฮ้ยเออเหมือนเราคิดไปเองว่าเอ้ยเขาอาจจะชอบเรานะก็เลยลองคุยกับเขาดูอะไรเงี้ยเวลาเรากลับบ้านมาเวลาเขาออนเอ็มเนี้ยเราก็จะรีบออนตอนแรกเราก็จะแบบซ่อนตัวไว้ก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เซ็ตออนไลน์รอบเวลาเขาเล่นอยู่ชีพจะได้เด้งขึ้นมาเพื่อนเนี่ยเพิ่งไซน์อินเข้ามาเขาจะได้แบบเอ้ยโอเคอาจจะแอบคลิกเข้าไปดูอะไรนั่งโต๊ะใกล้ๆกันใช่ปะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่ารักดีนะแบบว่าปากเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็อยากเข้าไปคุยกับเขาด้วยตอนที่แบบเลิกเรียนแล้วเราก็ไปที่ห้องเรียนเขาเพื่อจะดูสมุดเขาวันนี้เขาเรียนอะไรบ้างไม่ใช่แบบว่าผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเดียวอะไรแบบนี้แต่ว่าก็ต้องคุยกันแบบโทรศัพท์มันจะมีโปรโมชั่นที่มันเป็นแบบบุฟเฟ่อะแบบคุยบุฟเฟ่กลางวันบุฟเฟ่กลางคืนอะไรเงี้ยแต่ส่วนใหญ่กลางวันเราก็เรียนเนาะเราก็เลยใช้บุฟเฟ่กลางคืนคุยเหมือนตอนนั้นเราก็จีบผู้หญิงไม่เก่งด้วยเออก็เลยแบบไม่ติดไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยต้องเลิกคุยเพราะว่าป้าด่าอ๋อตอนนี้แบบเป็นเพื่อนเรียบร้อยแล้วไม่ได้คิดอะไรมันก็เป็นอะไรที่เป็นไปไม่ได้ในช่วงเวลานั้นก็เลยแบบสุดท้ายก็ไม่ได้คบกันไม่สมหวังค่ะเพราะว่าตอนนั้นหน้าตาน่าเกลียดพอคบกันประมาณสักปีกว่าก็จริงๆแล้วตอนนี้ก็คบกันประมาณจะ5ปีแล้วก็คือคนนี้แต่ล่าสุดก็แบบเราก็เข้าไปส่องๆดูอะไรเงี้ยก็แบบมีแฟนหรือยังอะไรเงี้ยเขาก็มีแฟนแล้วเราก็เลยโอเคเราก็ตัดใจได้ 100% แล้วอะไรอย่างเงี้ย